สนุกคือเป็นปุ๊บปั๊บทัวร์ค่ะคือแพ็คกระเป๋าตอนเช้าแล้วบินไปว่าพระขอบคุณอะไรกันมาบ้างสำหรับย่าขอเรื่องละครใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจะออนแล้วต้องออนแล้วใช่ต้องขอบคุณว่าวันบ่อยหนูว่าทุกครั้งที่ละครจะออนหรือว่าแบบงานหนังหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปไหว้พระเพื่อความสบายใจของตัวเองอย่างครั้งที่ไปที่ไหนประมาณคือจริงๆอะอยากไปเที่ยวด้วยคือว่างสองวันค่ะก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปเที่ยวแล้วกันใกล้จะถึงละครออนแอร์ก็เลยถือโอกาสนี้ไปไหว้พระด้วยเลยไม่แก้วไปไหนไม่ได้ทำไม่ได้เรียนไปติดน่าจะทำงานใช่เลยคิดดีก็เลยกลายเป็นลูกรักแม่แก้วคะเป็นลูกรักแม่แก้วเลยแม่แก้วลงรูปแบบว่าอ๋อก็สนุกนะคะว่าทุกคนแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้แม่แก้วก็แฮปปี้ค่ะตอนนี้หลายคนแซวแล้วค่ะว่าลูกย่านี่เต็มผีหรือเปล่าแม่แก้วลงแบ่งๆกันค่ะแบ่งกันเป็นเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการใช่ไหมก็เลยแบบโอเคไม่รู้ค่ะอาจจะเจอกันเยอะด้วยมั้งคะใช่ปกติแบบถ้าถ่ายละครคือแม่ก็จะไม่ได้มากันมีแต่แม่หนูแม่แก้วไม่ได้มาก็ตอนนี้เราหนูว่างหนูไม่ได้ถ่ายละครแม่แก้วก็เลยว่าไปเที่ยวกับพวกเราบ่อยสัปดาห์ทำได้แล้วสัมภาษณ์เริ่มแล้วแผนขอแต่งงานอย่างนี้แม่แก้วว่าไงบ้างไม่เลยค่ะไม่แก้วน่าจะปล่อยลูกๆมากกว่าไม่มีแบบแยบแอบถามเลยไม่ทั้งแม่หนูทั้งแม่แก้วไม่มีใครถามเรื่องนี้ค่ะปล่อยให้บอกว่าเราตัดสินใจกันเองเรียกว่าไปที่ไปทำบุญนี่คือตั้งใจที่จะไปไหว้ขอเกี่ยวกับละครเลยใช่ไหมแม่ก็ตอนที่ไปขอก็เรื่องละครส่วนมากใช่ค่ะเป็นไงบ้างเราตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะเป็นละครที่พูดเนื้อแบบเต็มเรื่องเลยซึ่งยากมากๆแล้วก็เล่น4ตัวด้วยค่ะเล่นร้ายด้วยค่ะเรื่องนี้กว่าจะเสร็จก็ตัวยากก็เป็นลมทำเจ็บตัวอะไรกันมาเยอะเหมือนกันหนูไม่ได้เป็นลมไม่เคยเป็นลมแต่แค่เหมือนแบบช่วงนั้นทำงานหนักมากๆเหมือนร่างกายมันวีคอยู่แล้วค่ะแล้วก็แพ้ยาดูนี่นั่นเลยเจอหลายเหตุการณ์เป็นอาถรรพ์หรือเปล่าก็เป็นอาถรรพ์เล่นเป็นผีอ่ะทุกครั้งที่เล่นเป็นผีอ่ะไม่หรอกค่ะหนูว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามถ้าเจอหนูในวันนั้นน่ะก็จะรู้เหตุการณ์นี้ค่ะชิปลงไปแล้วแต่พอมันเสร็จแล้วมันถือว่าเราต้องรอดูค่ะว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าอย่างนี้ต้องพูดแต่ว่าแบบทั้งช่วงด้วยก็ยาวค่ะยาวค่ะแต่ว่าโชคดีที่พี่แม่มพี่สันเลือกที่จะไม่ลงลึกมากค่ะแบบหรือว่าคนทั่วไปฟังเรื่องไม่ได้ลงลึกแบบใช้ทุกคำเลยยังแบบยังจำยังพูดอะไรได้หนูว่าหนูได้หนูยังจำได้ยังแปลได้หน่อยหน่อยมันจะเป็นพูดยังไงบ้างคือเรื่องนี้จะเข้มข้นตรงที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะคือไม่ค่อยมีจังหวะที่ตัวละครไม่ได้ทำอะไรค่ะคือไม่ตบกันก็ตีกันไม่รักกันก็ฆ่ากันค่ะมันเข้มข้นมากๆแล้วมันคือมีกลิ่นอายของความหลอนอยู่ภายใต้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะมันก็เลยจะสนุกค่ะอยากให้ดูกันค่ะช่วงนี้ละครเราอยู่แล้วค่ะกลัวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็หวังว่าคนดูก็ยังจะดูค่ะเพราะว่าแต่ละเรื่องมันมีเนื้อเรื่องที่หนักอยู่เต็มเป็นไงดีค่ะคือเราทำงานกับเพื่อนกับคนที่เรารู้จักมันก็สบายใจคือเราจะเล่นอะไรเราจะตบเขาแรงแค่ไหนเขาก็โกรธเราไม่ได้เพราะยังไงเราเป็นเพื่อนกันแต่ช่วงนี้เรามีตัวตบจริงอะไรเลยก็สมมากทุกอย่างจริงหมดเลยเหมือนช่วงนี้ละครเหนือแบบมาหลายวันเลยอย่างเงี้ยเรากลัวแบบนะคะแล้วก็แปลงเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยคิดเรื่องนี้ค่ะจะพยายามไม่กังวลแต่ก็คิดค่ะก็เข้าใจว่ามันก็ติดกันจริงๆแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นละครทั่วไปบางทีมันก็คือละครกรุงเทพที่เขาตบกันอันนี้ก็แค่ละครเหนือที่ตบกันมันก็ซ้ำๆมันก็เหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวมันไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะถามถึงนี่แหละที่ไปวิ่งมาเป็นไงบ้างคะแบบเราชอบไหมสำหรับการวิ่งอะไรเงี้ยก็ชอบนะคะก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะสำเร็จคิดว่าจะเดินเยอะแต่สุดท้ายแล้วก็
ตั้งเป้าหมายว่า40นาทีแต่ว่าเสร็จก่อนก็ดีใจอยากจะแบบจริงจังเลยนะคะสำหรับการวิ่งแบบออกกำลังกายโอ้ no ไม่ไม่ใช่สายของเราสายไม่ใช่สายของเราไม่อาจจะแบบว่าออกกำลังกายถ้าใครชวนนานๆทีไปได้ค่ะแต่ว่ามันเหนื่อยค่ะต้องวิ่งเป็นประจำนะคะไม่งั้นมันจะแบบวันรุ่งขึ้นคือหนูแบบเดี้ยงเลยอย่างวันนั้นมีคนหนึ่งเป็นไงบ้างก็เดี้ยงปวดขาปวดหลังปวดทุกอย่างเลยโอเคเป็นประจำต้องฝากมาตอนประจำแล้วดราม่าแล้วว้านี่คนเหนือสอนนางก็พูดเป๊ะนะพูดว่าละครจะออนแอร์วันที่14ใช่ไหมคะเราฝากละครถึงเจ้าละครเขาจะออนแอร์วันที่10นี้แล้วนะเจ้าฝากหน่อยนะเจ้าไม่รู้ฝากด้วยค่ะเป๊ะพี่บัวจะกันซีสรุป